เมษายนสิ้นไปพฤษภาคมเข้ามาฝนเริ่มตกมา 2-3 รอบแล้วค่ะช่วงนี้ดินจะชุ่มชื้นจึงเป็นช่วงที่ดีที่จะต้องให้ปุ๋ยต้นผักกูดต้นผักกูดตรงนี้ไม่ได้ให้ปุ๋ยมา 5-6 เดือนแล้วนะคะวันนี้นำปุ๋ยคอกมาโปรยที่กอต้นผักกูดและบริเวณพื้นดินที่อยู่บริเวณเดียวกันค่ะเพราะจะมีต้นผักกูดเล็กๆเป็นต้นเล็กๆอยู่และก็มีต้นหญ้าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะก็ต้องถอนทิ้งออกไปเพราะต้นหญ้าเหล่านี้เมื่อเราปล่อยให้โตเขาก็จะแย่งปุ๋ยจากต้นผักกูดไปค่ะและหากปล่อยให้โตเขาก็จะมีรากลึกลงไปในดินก็ยากในการถอนย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าจะมาใส่ปุ๋ยคอกให้ต้นผักกูดนะคะตัดใบผักกูดออกไปประมาณ1เดือนแล้วค่ะตอนนี้เริ่มผลิใบใหม่ต้นเริ่มเติบโตแล้วค่ะจึงบำรุงใบด้วยปุ๋ยคอกค่ะเพื่อเพิ่มความเจริญเติบโตไปชมกันนะคะตอนนี้มือย่าย่ามือขวาที่ติดเชื้อจากโดนมีดบาดหายดี 90% แล้วนะคะวันนี้จึงใส่ถุงมือ2ชั้นประเดิมงานแรกโดยใส่ปุ๋ยคอกให้กับต้นผักกูดรอให้หายดี 100% ไม่ได้นะคะต้นไม้ข้างบ้านมีหวังตายหมดค่ะใส่ปุ๋ยคอกโรยไปทั่วๆผักกูดที่ปลูกลงดินใส่ปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะเรารดน้ำหรือบางครั้งฤดูฝนนะคะน้ำก็จะชะหน้าดินหายไปก็ทำให้ดินที่อุดมสมบูรณ์หายไปด้วยค่ะการใส่ปุ๋ยคอกก็เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินเมื่อดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นต้นผักกูดที่ปลูกแถวนี้ก็จะได้ธาตุอาหารจากดินนะคะต้นก็จะเจริญเติบโตและแตกยอดใหม่ที่อวบอ้วนให้กับเรานะคะปุ๋ยคอกที่นำมาใส่ต้องเป็นปุ๋ยคอกเก่านะคะหรือไม่ก็เป็นปุ๋ยคอกหมักหากนำปุ๋ยคอกใหม่ๆที่ย่อยสลายยังไม่ดีหรือมีความร้อนอยู่ต้นผักกูดจะตายค่ะปุ๋ยคอกหากมีความร้อนแสดงว่าเขายังย่อยสลายตัวเองไม่ได้นะคะย่อยสลายตัวเองยังไม่เสร็จไม่ควรนำมาใส่ต้นไม้จะใช้ปุ๋ยคอกเก่าหรือนำมาหมักก่อนก็ได้ค่ะการใส่ปุ๋ยคอกโรยลงไปอาจจะโดนใบโดนเหง้าโดนต้นผักกูดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นปุ๋ยคอกเก่าไม่เป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นอันตรายกับต้นไม้ค่ะเพียงแต่เมื่อเวลาเรารดน้ำเราก็รดน้ำปุ๋ยคอกที่ติดอยู่ตามใบให้ออกบ้างค่ะหากปุ๋ยคอกติดอยู่ที่ใบของต้นไม้นานๆก็คงไม่ดีนะคะโรยปุ๋ยคอกให้ทั่วนะคะเพราะว่าจะมีต้นผักกูดต้นเล็กๆเกิดขึ้นเยอะเวลาเราเดินในแปลงผักกูดให้เดินทางเดียวค่ะคือจำทางเดินให้ได้หากเราเดินสปิดสปะเราจะเหยียบต้นเล็กๆของต้นผักกูดค่ะหลังจากปลูกผักกูดไปแล้ว6เดือนนะคะต้นผักกูดจะขยายพันธุ์ได้เยอะค่ะเพราะจะมีสปอร์จากใบของผักกูดนะคะแล้วปลิวไปตามลมก็จะไปตกอยู่ใกล้ๆกันก็จะเกิดเป็นต้นเล็กๆการรดน้ำด้วยสายยางจึงต้องระมัดระวังเพราะเราอาจจะเดินไปเหยียบต้นผักกูดเล็กๆหรือไม่ก็ลากสายยางแล้วสายยางไปทับใบผักกูดหากต้นผักกูดโตขึ้นมาแล้วและเราเดินเป็นทางลากสายยางตามทางนั้นก็จะสะดวกกว่าค่ะหรือไม่ก็ติดสปริงเกอร์ไว้เปิดสปริงเกอร์ใช้ก็จะสะดวกนะคะเพราะน้ำที่เป็นละอองฝอยออกมาจากสปริงเกอร์จะประพรมที่ใบของต้นผักกูดได้ทั่วยิ่งกว่าสายยางค่ะเมื่อต้นผักกูดติดเป็นต้นแล้วอย่างนี้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยก็ได้ค่ะแค่วันละ 1-2 ครั้งก็เพียงพอต้นผักกูดก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะต้นผักกูดชอบพื้นที่ร่มรำไรมีการพรางแสงให้ตรงนี้ข้างบนพรางแสงด้วยซาเลนค่ะต้นผักกูดก็เจริญเติบโตเต็มที่ได้รับแสงบ้างนิดหน่อยนี่คือแสงตอนเช้านะคะหากเพื่อนๆชอบทานผักกูดก็ปลูกไว้เองข้างๆบ้านในพื้นที่เล็กน้อยก็เพียงพอค่ะหากพื้นที่น้อยกว่านี้ก็ปลูกลงกระถางปลูกลงท่อบ่อก็แล้วแต่เราจะเลือกหาวัสดุใดมาปลูกนะคะตรงนี้ย่าก็ปลูกเตยหอมไว้ในร่มผักกูดด้วยค่ะและมีผักกูดบางต้นก็อนุบาลอยู่ในกระถางก็ยังไม่นำลงดินนะคะก็จะอยู่รวมๆกันย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย